ข้าวหนุ่มจีนน้ำเงี้ยวสูตรเชียงใหม่เจ้ามีลาวเรียกอะไรเอน้ำเงี้ยวนิ้วทำนิ้วทำเป็นน้ำแดงจีนบอกเอาเขาเห็นจากหลกเงี้ยวดิหลกเงี้ยวดิเห็นเงี้ยวนี่คืองิ้วใช่ไหมครับต้นเงี้ยวกับต้นงิ้วเนี่ยเดียวกันไหมเดียวกันเนาะต้นเดียวกันอันนี้ดอกมันเนาะว้าวแถวหวานกินตั้งแต่หมากออนมาท่านอ่ะเอาไปกินกับบุญแดงแยกจะรีไปอีกอย่างอันนั้นเนื้อขาวเดี๋ยวเอาไปทำสลีด้วยนะแยกสลีอ๋อมันคนละนิ้วดอกมันเอาแค่ดอกมันเอาแค่ดอกโอ้นิ้วเดียวนิ้วเดียวกันดอกสีแดงๆนั่นอ่ะอยังว่ามีต้นนิ้วอยู่เยอะเลยแต่ว่าอันนี้อยู่ลาวบ่มีเลยขนมจีนน้ำเงี้ยวเฮ็ดจากดอกเงี้ยวกำลังหูเพราะว่าปกติแล้วกินตั้งแต่มาเงี้ยวอ่อนเอามาคลุกคลุกกับแจ่วผงอะนะแล้วก็เอาไปหยัดใส่ห้างหมูแดงแล้วก็เอามากินมันก็สิออกสมๆเผ็ดๆนัวๆแต่ว่าทางนี้เขาเอามาเฮ็ดน้ำเงี้ยวน้ำแกงกระพุ่นเขาเอิ้นเข้าไปได้เลยครับลำกับฟอนเลย
ไม่ได้ถือกล้องมาไม่ใช่ไม่ได้ถือโทรศัพท์จริงๆโทรศัพท์เจ้าแหละถ่ายได้เจ้าได้เจ้าได้เจ้าล็อกคอล็อกคอเจ้าล็อกคอมอเตอร์ไซค์โอ้ยก็นึกว่าล็อกคอเจ้าโมเมนต์เนาะล็อกคอมอเตอร์ไซค์เคยนึกว่าล็อกคอเจ้าไม่ใช่หมวกแค่ว่าเจ้าได้หมวกได้ยี่ห้อของเจ้านี่โทรศัพท์เจ้าเดี๋ยวเว้ยตอนนี้เฮากลับมาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติลอยพระห่มปกอำเภอฟางนั่นเองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าตอนนี้อยู่ที่อุทยานแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบ่อน้ำฮอดเมื่อกี้นี่เห็นมันคนไอหนามขึ้นมาฟู้เนี่ยแต่ว่ามันเงียบไปแล้วแต่ว่าอยู่มองแล้วมันจะมีควันขึ้นโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเนาะไปลืมถือไข่ไก่มาต้มเห็นเขาจะต้มอยู่บ่อน่ะน้ำฟดแห้งๆถามเบิ่งไอ้น้ำมันพุ่งขึ้นมาเพราะว่าอยู่นี่เขาจะเก็บเอาอีหยังเขาเอิ้นไอ้น้ำบ่ความร้อนเก็บเอาความร้อนน่ะมาเฮ็ดกระแสไฟฟ้าเวลาที่ความร้อนมันร้อนแห้งๆน่ะมันก็สิคล้ายๆคือฟ้าหมอมันสิมีแห้งดันมันก็สิพุ่งขึ้นจะเบิ่งต้นไม้มันจนขาวว่ามันถูกไอ้ร้อนเมื่อตะกี้นี่ขี่รถเข้ามาเห็นอยู่แต่ว่าถ้าเบิ่งจักมันสิพุ่งยามใดแต่ว่ามันคือสิพุ่งตลอดเวลาแหละเพราะว่าอุณหภูมิมันร้อนเด้ไก่ไก่ลอยเนาะลอย3 3 30 30 30 37องศาไก่ลอยนั่นน่ะแสดงว่าร้อนฟุดๆน้ำพุร้อนฟางอยู่นี่เขามีไฮแซ่น้ำเด้สิแซ่ร่วมก็ได้หรือว่าสิแซ่แบบส่วนตัวไปออนเซนกันเขาว่าบ่ต้องไปฮอดเกาหลีญี่ปุ่นมาออนเซนอยู่เชียงใหม่เชียงรายก็ได้เจ้าเดี๋ยวถามเบิ่งก่อนหูว่าสิพุ่งหรือบ่เย้พุ่งขึ้นมาแล้วโอ้โหว้าวบ่อแซ่เท้าฟรีว้าวอุณหภูมิ53องศาพอดีอุ่นๆโอ้โหน้ำแร่ธรรมชาติฮ้ายมีแห้งสำหรับมื้อนี้เฮาก็สิอยู่ฟาง1คืน2คืนพุ่นแหละเดี๋ยวพักผ่อนก่อนเพราะว่ามีบ้านคนรู้จักว่าก็เลยว่าเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าอียังจังไหนเสื้อผ้ากันเน่ามาหลายอาทิตย์ล่ะก็เลยว่าแวะเข้ามาที่อำเภอฟางนั่นเองเดี๋ยวจังสิไปต่อกันที่เชียงรายแล้วก็หาทางกลับปากซ่องตอนนี้หาทางบ่เจอตอนนี้วนเวียนอยู่สิเมื่อบ่ฮอดเด้อว้าเย็นซึมซำพูดผิด
แซ่น้ำอุ่นนี่มันเฮ็ดให้เฮาผ่อนคลายเด้เวลาที่แบบว่าเฮายางหลายๆนะยางไปไฮไปหน้าไปหวกไปสวนขึ้นเขาลงห้วยปวดเมื่อยก็เอาน้ำผ่อนมาแซ่มันก็สิรู้สึกแบบผ่อนคลายเพราะว่ามันเฮ็ดให้เส้นเลือดนะขยายเวลานั้นเส้นเลือดขยายมันก็สิแล่นสลัวกว่าซั่นนี่ก็สิประมาณนั้นล่ะมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาแบบรู้สึกแบบผ่อนคลายแต่ว่าเขาก็มีให้แซ่อยู่ดิลงแซ่วัดตูมีห้องซาวน่าแล้วก็ห้องแซ่ตูน้ำหรือว่าเฮาสิไปออนเซ็นร่วมบ่ฟอมแล้วบ่อายดากเฮาเอาดากได้แน่ต้องไปจุ่มน้ำฮ้อนๆวันนี้ก็เป็นมือพักผ่อนยาวไป